เพื่อครับตอนนี้ผมก็เจอเห็ดคล้ายๆปีที่แล้วนะที่ผมเคยกินนะครับเห็ดก่อแดงนะครับเพื่อนใช่หรือเปล่าครับก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าช่วงนี้ที่บ้านผมนี่ฝนตกเยอะนะครับอาจจะขึ้นก็ได้นะครับเพื่อนครับอันนี้เห็ดก่อแดงนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนี่ครับเพื่อนผมไม่แน่ใจนะมันเหมือนครับเพื่อนครับเหมือนเห็ดกอดแดงเลยเดี๋ยวดูที่อื่นมีอยู่ไหมโอ้นี่เจอแล้วเยอะมากเลยคือรสชาตินี้จะอร่อยมากในที่ผมเคยกินนะครับแต่ว่านี่มันจะขึ้นเดือนปกติจะขึ้นหน้าฝนแต่นี้เป็นหน้าร้อนขึ้นแล้วผมก็งงนะครับนี่ครับใครที่รู้ช่วยบอกด้วยไอ้เขายายเขายากินให้เขาเดี๋ยวตายยาเดี๋ยวเพื่อนๆครับผมจะลองมาเก็บแล้วก็ให้พ่อแม่ดูนะครับว่ามันกินได้ไหมเขาดำไปเดี๋ยวกลับดีกว่าอันนี้น่าจะแก่แล้วนะครับปีที่แล้วนะผมเคยเอามากินแต่ไม่ใช่พื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ซีบอกว่าชื่อเห็ดกอดแดงนะครับเพราะว่าตอนที่ผมกินปีที่แล้วนี้รู้สึกว่ามันจะขึ้นหน้าฝนนะผมก็เลยกล้ากินแต่ที่นี้มันเป็นหน้าร้อนอยู่นะเพื่อนๆครับแต่ก็ไม่แปลกใจหรอกที่แถวนี้ที่บ้านผมมันจะมีฝนตกตลอดนะครับอาจจะทำให้เห็ดขึ้นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปถามพ่อแม่ดีกว่าว่ากินได้ไหมนะครับให้ความมั่นใจแต่ผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ากินได้นะครับเพื่อนๆครับก็เห็ดนี้ตามความเป็นจริงแล้วน่าจะเป็นเห็ดกอดแดงนะครับเพื่อนๆแต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจว่าจะได้กินได้จริงไหมเพราะว่ายังไม่ถือฤดูของเขานั้นฤดูที่ขึ้นนี้เป็นฤดูของหน้าฝนนะแต่ทีนี้มันเป็นต้นฝนนะครับขึ้นเร็วมากเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้พ่อแม่ดูว่ากินได้ไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อเลย
ผมก็ถึงกระท่อมของพ่อแม่นะครับก็สอบถามพ่อแม่ว่ากินได้นะครับก็น่าจะเป็นเห็ดกอดแดงที่ผมว่านะครับเห็ดกอดแดงนะครับลักษณะที่กินได้นะเขาจะดูตรงนี้นะครับตรงกลางตรงเนี้ยมันจะสีดำแล้วข้างนอกมันสีขาวนะครับแต่ถ้าเชื้อที่มันคล้ายกันนะมันก็เหมือนเห็ดกอดแดงตรงกลางนี่มันจะสีขาวหมดเลยนะครับแต่นี้ตรงกลางนี่สีดำด้วยก็ลักษณะการดูนะอีกแบบหนึ่งหลายคนนะดูไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้มาดื่มกาแฟที่นี่แล้วกันเช้านี้เมื่อเช้านะผมคิดว่าผมจะไม่กินข้าวนะครับแต่ว่าในเมื่อเจอเห็ดอย่างนี้แล้วกินได้ด้วยเดี๋ยวมากินข้าวที่กระท่อมพ่อแม่แล้วกันนะครับก็บรรยากาศที่นี่ก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับกองไฟมันก็เหมือนบนลานเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่นอนอย่างเงี้ยที่นอนก็อยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะดื่มกาแฟสักแก้วหนึ่งเช้านี ตอนนี้กำลังต้มเลยนะครับเพื่อที่จะรับประทานคุณแจ๊คคุณครอแจ๊คคุณบ้าคาเลยนี่คือเนี่ยมีเจ้าบ้านเจ้าอันอีเลยคุณแจ๊คการเอาข้าวมาใส่นะครับเพื่อพิสูจน์ว่ามากินได้ไหมนี่เอาอันนี้ใบส้มปล่อยนะเพื่อนใส่นิดหน่อยนะผมก็ไม่รู้ว่าเพิ่มรสชาติหรือว่าอะไรนะครับโอเคนะเพื่อนๆครับก็ตอนนี้ลองชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับหวานมากเพื่อนๆวันนี้นะครับเพื่อนๆผมได้กินก่อนนะครับปกติจะได้กินช่วงหน้าฝนแต่นี้ได้กินก่อนเดี๋ยวมากินข้าวนะครับก็วันนี้เป็นอีกมื้อหนึ่งนะที่ผมถ่ายคลิปกินข้าวที่กระท่อมพ่อแม่ผมนะครับมานะครับอร่อยมาก
สวัสดีตอนเช้านะเพื่อนๆครับวันนี้เป็นรุ่งเช้าอีกวันนะครับที่ผมทำครัวนะครับก็ฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะตั้งแต่เมื่อเช้าตั้งแต่เมื่อวันนะครับเมื่อวันก่อนตอนนี้ก็ตกโปรยอยู่นะเพื่อนๆครับบรรยากาศวันนี้นะครับมีหมอกมากเลยเพื่อนๆครับเนื่องด้วยฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับหลายคืนต่อเนื่องนะครับทำให้มีหมอกแล้วก็อากาศหนาวมากนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมคิดว่าผมจะทำต่อนะครับครัวของผมตรงนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวันก็ทำไม่เสร็จเพราะมีฝนตกนี้นะถ้าฝนไม่ตกนี่ผมคิดว่าผมจะทำเสร็จแล้วนะครับเพื่อการน้ำฝนเต็มเลยตอนนี้มีน้ำกินน้ำใช้สบายนะครับสะอาดก็วันนี้มีพ่อแม่ผมนะครับเข้ามาช่วยด้วยนะครับเรื่องของหลังคานะครับแล้วก็ผมจะอยู่ที่นี่ทำกิจกรรมที่นี่นะครับวันนี้ก็เขาตื่นแล้วเพื่อนตื่นแล้วไอ้ดำไปไหนเรียกมาหน่อยดิตื่นหรือยังหิวหรอหิวไหมไอ้ดำมีไหนเรียกมาดับ
สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็เช้านี้เป็นเช้าที่สดใสนะครับมีหมอกมากนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำโรงครัวตรงนี้ให้เสร็จนะครับต้องเสร็จนะครับวันนี้ต่อให้ฝนตกยังไงผมก็ต้องทำให้เสร็จนะครับเพื่อนๆครับดำครับโอเคนะเพื่อนๆครับก็เช้านี้ผมทำโรงครัวต่อนะครับซึ่งยังไม่เสร็จก็วันนี้มีผู้ช่วยมาด้วยนะครับคือพ่อแม่ผมมาช่วยทำหลังคานะครับที่ผมบอกให้นะครับเมื่อวานนะครับว่าหลังคาไม่พอนะครับก็บรรยากาศเช้านี้หนาวเย็นๆนะครับเพื่อนๆขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมคิดว่าวันนี้ทั้งวันครับน่าจะมีหมอกอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะต่อเติมกระท่อมต่อเลยนะเพื่อนๆครับก็ตอนนี้ได้หลังคาบ้างแล้วนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นหลังคาเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝนอาจจะมาอีกนะครับอยู่ที่นี่นี่ไว้ใจไม่ได้นะครับเรื่องฝนก็เดี๋ยวฝั่งนี้นะครับจะขึ้นหลังคาตรงนี้อีกเดี๋ยวมาดูกันนะครับThank you.
ตอนนี้นะครับราคาใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่พออยู่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดใบเร็ดนะครับเพิ่มนะครับใบตองนะครับเพื่อที่จะทำตรงนี้ให้เสร็จนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ที่นี่ก็ยังหนาวเย็นนะครับเวลาตอนนี้ก็10 โมงกว่าแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปเอาใบเหล็ดนะครับเพื่อที่จะทำราคาเพิ่มนะครับซึ่งใบเหล็ดนะครับอยู่ตรงโน้นนะครับทุกเพื่อนครับนี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไปเอานะครับตอนนี้นะครับเพื่อครับโรงครัวนะครับโรงทำอาหารของผมทำได้ประมาณ 70% นะครับก็มีพ่อแม่มาช่วยด้วยนะครับครึ่งวันครับราคานี้ทำเสร็จแล้วนะครับเพื่อนก็ถ้าฝนตกตอนนี้ไม่น่าจะกลัวฝนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องทำต่ออีกนิดหน่อยนะครับคือต่อเติมฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆครับก็ตอนนี้เวลาก็สายมาแล้วนะครับก็ทำให้หมอกเริ่มหายลงนะครับไม่เหมือนเมื่อเช้านะครับแต่ว่าบรรยากาศก็เย็นสดชื่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พ่อแม่ผมก็ช่วยทำราคาอะไรเรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่ในนานะครับไปทำอะไรของที่จะทำต่อนะแต่ผมนี่จะต้องทำกระท่อมนี้ต่อนะในบรรดูกันนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ลูกเทนนิสนะครับก็ FC ส่งมาให้น้องหมาผมกัดเล่นนะครับคนละลูกเลยตัวละลูกเลยเนาะอย่าไปแย่งกันนะกัดให้มันสนุกเล่นให้สนุกThank you.
ฝั่งนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมจะทำโดยประมาณนี้นะครับตรงนี้ผมจะเปิดเลยนะครับเพื่อที่จะให้ควันไฟออกมาทางนี้บ้างนะครับแล้วก็ตรงนี้บ้างนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่วางชั้นวางอะไรก็ได้นะครับก็ทำจะไม่เสร็จ2ชั้นที่นี่1ชั้นก็วันนี้ยังไงก็เสร็จนะครับฝนก็ไม่ตกแล้วเมื่อเช้ามีหมอกเต็มนะครับตอนนี้หมอกหายหมดเลยเขาดำตอนนี้เหลืออีกข้างหนึ่งนะครับข้างสุดท้ายที่จะต้องปิดตรงนี้อีกแล้วก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับน่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับตอนนี้นะครับผมปิดฝั่งนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าอย่าค้างอีกนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับผมจะปิดแบบแนวตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับให้แบบตั้งขึ้นส่วนตรงนี้ก็เป็นแนวนอนแบบนี้นะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับตอนนี้นะครับขอพับเบรกแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าฝนก็ไม่ตกแล้วก็ไม่ได้รีบอะไรนะครับยังไงวันนี้ก็เสร็จนะครับโรงครัวใหม่ของผมนะครับน่าจะเป็นโรงครัวที่แบบคลาสสิกอีกแบบหนึ่งนะครับที่ผมทำแล้วจะดีกว่าเก่าก็คือที่ทำในที่นอนนะครับตรงนี้ทำอาหารแล้วก็เก็บพวกถ้วยชามถ้วยตรงนี้ทำอาหารนะครับแล้วก็เก็บของอยู่ที่นี่นะครับดีกว่านะครับเพราะว่าที่เก่านี้ที่ FC แนะนำให้ว่ามันจะทำให้เสื้อผ้าเหม็นนะครับเพื่อนๆหรือว่าผ้าห่มอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพับแป๊บนึงนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆครับผมก็ปิดรอบๆข้างในนะครับในโรงครัวก็ประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทำที่ก่อไฟตรงนี้ต่อนะครับมุมนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นที่ก่อไฟนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ใน
โรงครัวผมนะครับลักษณะจะประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่ชมวิวแล้วก็ให้แบบควันไฟออกมานะครับมุมนี้กับมุมนี้นะครับสองมุมตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อนส่วนฝั่งนี้จะเป็นประตูทางที่ผมทำกับข้าวอะไรเสร็จก็จะล้างจานที่นี่นะครับผมจะเอาท่อน้ำออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็น้ำออกมาตรงนี้ส่วนฝั่งนี้จะเป็นน้ำดื่มนะครับจับน้ำฝนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาฝามาปิดน้ำตรงนี้นะครับแล้วน้ำฝนก็จะไหลจากหลังคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าฝนตกแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็คือรูครัวใหม่นะ 90% นะครับที่จะเสร็จเหลือแต่ประตูนะครับประตูนี้ผมจะทำเปิดปิดนะครับแล้วก็ที่ก่อไฟอีกที่หนึ่งแค่นี้นะครับจากนั้นก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเพื่อนก็วันนี้นะครับช่วงบ่ายเย็นๆนิดหน่อยนะครับเวลานี้ก็บ่ายสองครึ่งจะบ่ายสามบรรยากาศดีมากนะครับก็เดี๋ยวจะพักยกสองนะครับจากนั้นเดี๋ยวจะทำต่อแป๊บหนึ่งนะครับขอพับขอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะลุยประตูกับประตูนี่เดี๋ยวผมน่าจะให้พ่อทำให้นะครับแต่ว่าในตรงที่ก่อไฟนั้นเดี๋ยวผมจะไปทำคนเดียวนะครับก็วันนี้ค่อนข้างที่จะเสร็จแล้วนะครับอีกสองหยาดเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเพื่อนโอเคนะครับThank you.
รู้แล้วครับตอนนี้ผมก็มาเช็คนะครับโรงครัวผมนะครับว่าฝนตกแล้วจะมีน้ำสาดเข้าไหมก็ไม่มีนะครับสบายมากนะครับโอ้ฝนตกหนักมากเลยตอนนี้ก็เริ่มเบาลงนะครับก็ค่อยๆทำนะวันนี้ผมก็ทำตรงนี้เสร็จแล้วก็ได้พักนะครับแล้วก็วันนี้พรุ่งนี้ผมน่าจะทำต่อให้เสร็จนะครับรู้เปล่าครับตอนนี้เดี๋ยวดื่มกาแฟเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำงานต่อนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะเสร็จไหมนะครับขาวดำบรรยากาศวันนี้สดชื่นนะครับเพื่อนเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะท
ทำตรงนี้ก่อนนะครับส่วนลูกควายนี่เดี๋ยวจะให้พ่อมาช่วยนะครับพอดีฝนตกหนักแล้วตรงนี้มันเหมือนดินจะถล่มนะครับผมคิดว่านะครับปลาดุผมน่าจะหายไปหลายตัวนะครับช่วงที่ฝนตกหนักนะครับก็วันนี้ผมจะทำตรงนี้เสร็จแล้วก็จะไปทำลูกควายต่อนะครับเพื่อครับก็หลังจากดื่มกาแฟสักครู่นะก็มีหมอกเข้ามาอีกนะครับช่วงหน้าฝนนี้หมอกจะขึ้นอย่างนี้บ่อยนะครับขาวดำนี่ผมให้กินข้าว2มื้อนะฮะ2รอบก็คือรอบแรกนี่คืออาหารรอบ2แล้วข้าวนะครับข้าวไข่ดาวนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทำงานนะครับจะทำบ่อปลาเนี่ยเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวปลาดุหายหมดเลยถ้าไม่ทำนะครับเดี๋ยวจะแก้ไขนะครับตอนนี้นะครับผมปล่อยดินออกบ้างนะครับแล้วก็ทำรั้วออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมจะใส่กระสอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันต้องเอาดินใส่ในกระสอบนะครับให้มันสูงๆหน่อยแล้วก็มาวางตรงขอบที่ทางเดินตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ได้พอประมาณครับเดี๋ยวผมจะขนไปที่น้ำบ่อนะครับบ่อปลาดุกครับเ
โอเคนะเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ทำประมาณนี้ก็พอนะครับตอนนี้น่าจะทนกว่าเก่านะครับเพราะว่าผมใช้กระสอบเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทำยังไงต่อนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปลาดุกกระเด็นออกมานะครับก็ตอนนี้ใสๆแล้วนะครับแดดร้อนขึ้นเลยนะครับที่นี่ก็มีหลายบรรยากาศนะเพื่อนๆครับตอนกลางวันอย่างนี้บางทีมันก็แบบมีแสงแดดอากาศอุ่นๆนะครับเช้าๆก็มีหมอกพอตอนกลางคืนก็มีฝนอีกนะครับมีหลายบรรยากาศจริงเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะทำยังไงต่อโอเคนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆครับผมทำรั้วกั้งไม่ให้ปลาดุกไหลเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ลักษณะจะประมาณนี้นะครับอาจจะช่วยได้ไม่มากก็บรรเทาได้นะครับตรงนี้ผมใส่กระสอบนี้น่าจะทนกว่าเก่านะครับเดี๋ยวถ้าฝนตกนี้ตอนนี้ก็หายห่วงนะครับเรื่องปลาดุกกระเด็นถ้าผมไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวผมกลัวปลาดุกจะหายหมดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยแล้วก็หนักด้วยนะครับโดยเฉพาะตอนกลางคืนก็วันนี้ภารกิจ1ชิ้น1งานก็เสร็จไปแล้วค้างไปอีก2งานนะครับนั่นก็คือประตูนะประตูโรงครัวกับที่ก่อไฟโรงครัวนะครับวันนี้ผมเข้าใจว่าพ่อจะมาช่วยแต่ว่าพ่อติดธุระนะครับก็ยังไม่ว่างแล้วก็ผมก็ยังต้องทำเรือบ่อปลาก่อนนะครับไม่งั้นปลาหายหมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเรื่องของทำประตูกับที่ก่อไฟในโรงครัวนะครับตอนนี้นะเพื่อนๆครับผมก็ทำโครงสร้างนะครับที่ก่อไฟนะครับก็ลักษณะจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนี่คือผมจะเอาดินมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ก้อนหิน2-3ก้อนนะครับเพื่อที่จะเป็นขากระทะหรือว่าขาหม้อนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ผมใส่ใบตองเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือผมจะเอาดินมาใส่นะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมทำที่ก่อไฟโบราณนะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้
หลังจากที่ผมทำเสร็จก็คือพ่อแม่ว่าจะต้องก่อไฟเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะก่อไฟนะครับส่วนตัวผมนี่ผมคิดว่าก่อไฟเพื่อให้แบบดินมันแห้งด้วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนครับตอนนี้ผมก่อไฟเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะก่อไฟแล้วก็ให้ดินมันแห้งนะครับจะได้แข็งแรงนะครับแล้วก็ต้มน้ำด้วยเพื่อนๆครับตอนนี้ประตูนะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับผมกำลังก่อไฟอยู่ว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ประตูนี้ยังไม่ได้ทำอย่างจริงจังดีๆนะครับแต่ว่าก็พอที่จะนี่เปิดปิดได้อันนี้ผมลองก่อไฟนะครับสบายนะครับอุ่นยอดมากนะครับเพื่อนตอนนี้เหมือฝนจะตกด้วยนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็มันก็เย็นแล้วประมาณ6โมงจะทุ่มนะครับฝนกำลังจะตกนะครับทำเสร็จก็มืดเลยเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ